เปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้อาจารย์เมย์มีเมนูที่จะไทยกับไหมไทยแต่บอกว่ามันเป็นเอเชียแล้วกันซึ่งรับรองความอร่อยว่ามีทั้งความหอมของเผือกที่สำคัญมีกลิ่นหอมๆของกะทิด้วยเมนูของเรามีชื่อว่าทาโร่จิงโก้นัทพายค่ะมาเดี๋ยวเตรียมของแล้วมาลงมือทำด้วยกันเลยค่ะตอนของเราวันนี้เราจะเริ่มจากการต้มแปะกล้วยหลังจากซื้อแปะกล้วยมาแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีจุดที่เป็นจุดดำๆแบบนี้ก็แนะนำให้เขี่ยออกอันนี้ก็แทงเข้าไปนี้ก็ได้แล้วอ่ะระหว่างอาจารย์เมย์แกะไส้ข้างในแปะกล้วยเดี๋ยวเรามาต้มแปะกล้วยกันเติมน้ำไม่เยอะโอเควันนี้เลือกใช้หม้อไวทะลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวม้าลายค่ะโอ้ยหม้อเราร้อนไวมากที่สำคัญเป็นหม้อด้ามหยิบจับสะดวกโอเคใส่แปะกล้วยลงไปเลยใส่เลยนะใส่เลยน้ำเดือดแล้วเราเคยเห็นบางครั้งต้มแปะกล้วยออกมาเสร็จแล้วแปะกล้วยแตกเพราะเราต้มไฟแรงเกินไปเนาะอันนี้พอเรานี่เห็นนะเราต้มไฟแรงใช่ไหมพอเขาเดือดนะเราจะไม่ต่ออีกเลยนะเราก็ลดไฟอ่อนแต่สมมุติเราไฟแรงต่ออีกใช่ไหมแป๊บนึงเขาก็เละต้มเป๊ะเลยแตกมันก็ไม่สวยอ่ะโอเคเราเห็นเขาเดือดอย่างนี้แล้วนะเราก็ลดไฟเลยโอเคนะให้เขาไฟนิ่งๆอย่างนี้นะไปเรื่อยๆถึงน้ำแห้งน้ำเชื่อมตรามิตรผล150กรัมเกินมา9กรัมไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรโอเคสมมุติน้ำแห้งใช่ไหมโอเคเราก็เอาน้ำเชื่อมใส่เข้าไปปิดไฟเลยนะเสร็จแล้วนะเราก็เทลงไปที่ชามนี้ปล่อยให้เขาเย็นพอเย็นแล้วนะก็ฟิล์มไว้นะเข้าตู้เย็น1คืนถึงจะกินได้แป้งพายร่วนเนี่ยสูตรนี้เป็นสูตรที่เรียกได้ว่า1ในออริจินอลเลยเนาะค่ะทำง่ายที่สำคัญเนี่ยเป็นสูตรที่ทำเก็บไว้ได้เพราะฉะนั้นส่วนมากเวลาทำก็จะนิยมทำเยอะหน่อยจากนั้นก็แบ่งใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้จะใช้เมื่อไหร่ก็เอาออกมาใช้ได้พูดถึงแป้งพายร่วนก็ต้องใช้แป้งอเนกประสงค์ค่ะวันนี้เราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบแป้งพายร่วนจะหอมหอบมีกลิ่นเนยแล้วก็มีรสชาติที่ดีนี่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคุณผู้ชมเราสองคนเลือกใช้ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์จากไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติถึง 99% ค่ะคุณผู้ชมที่สำคัญนำเข้าจากออสเตรเลียนะตราเพียร์เลสฟู้ดสองส่วนผสมหลักแล้วจากนั้นตามด้วยเกลือป่นค่ะอันนี้ช่วยให้มีรสชาติเค็มๆของหวานก็ยังต้องใส่เกลือวานิลาผงผงฟูและน้ำตาลไอซิ่งส่วนผสมเริ่มเป็นเม็ดทรายแล้วใส่นี่ค่ะอีกหนึ่งตัวช่วยของเราอัมพวากะทิแท้ 100% เสร็จแล้วเราแพ็คใส่ถุงนะแตงก้าแพ็คเก็บไว้ข้ามคืนถึงจะใช้ได้หรือไม่เดี๋ยวมาเราสมมุติเราพักน้อยเกินไปเดี๋ยวมาอบแล้วแป้งพายหดซ่อมนะคะได้งานนี้ทำให้ค่ะโทษนะระหว่างที่มันมีกดนานาจะใช้ซ่อมนะคะจิ้มการใช้ซ่อมจิ้มเนี่ยนะคะเพื่อให้พายของเรามีรูระบายอากาศทำให้เวลาเราอบแป้งพายของเราเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแป้งพายของเราไม่โป่งขึ้นมาอบนะไฟ180องศาเซลเซียสนะคะประมาณ10นาทีมา
แป้งพายอบเสร็จแล้วเราจะเอาแป้งพายออกจากพิมพ์ซิลิโคนของเราจากนั้นเอาแปะกล้วยของเราที่เชื่อมเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเราเอามาสับแบบนี้เพราะว่าถ้าใส่ลงไปทั้งเม็ดจะทำให้เราใส่ไส้เผือกของเราได้น้อยเราจะเอาใส่แปะกล้วยของเราไว้ข้างล่างพิมพ์แบบนี้จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมากวนไส้เผือกกันมาขั้นตอนการทำไส้เผือกสุกอร่อยของอาจารย์เมย์ต้องใส่อะไรบ้างมีวุ้นผงกันเราสองคนเลือกใช้ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกแบบนี้นะคะเราจะเอาวุ้นผงของเราใส่ลงไปในน้ำตาลทรายจากนั้นใส่ลงไปในหม้อแป้งข้าวโพดใช่วานิลาผงคนก่อนเกลือป่นโอเคใส่น้ำน้ำเปล่านะคะใส่กะทิใส่อัมพวากะทิแท้ 100% อันนี้เป็นเผือกต้มสุกนะคะแล้วก็มาขูดเป็นเส้นสีผสมอาหารสีม่วงนะคะจากนั้นสุดท้ายเพิ่มกลิ่นหอมๆแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นด้วยนี่เลยค่ะ Australian Dairy Free Butter Oil จากไขมันวัวธรรมชาตินะคะผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติถึง 99% เลยคุณผู้ชมนำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดค่ะจากกล่องแบบนี้นะคะกล่อง1กิโลเราตัดออกมาเป็นก้อนๆแบบนี้พอเดือดอย่างนี้ใช่ไหมก็ใช้ได้เลยโอเคปิดไฟหลังจากหยอดเสร็จแล้วเนี่ยหน้าเขาจะเซตไวมากคุณผู้ชมเราจะเอาแปะกล้วยของเราชิ้นสวยๆวางลงไปเรียบร้อยทิ้งไว้จนเริ่มอุ่นๆจากนั้นเสิร์ฟได้เลยค่ะอยากทานอุ่นๆก็ทานได้หรืออยากจะทานเย็นจัดๆแช่เย็นก็อร่อยอีกแบบนึงปกติแป้งพายอ่ะก็หอมเนยนะแต่อันนี้มันเป็นเนยกะทิอ่ะแล้วมันเข้ากันได้ดีมากๆกับเผือกมันมีความคล้ายขนมไทยอ่ะแต่มันอร่อยมากเลยนะคืออยากให้ทุกคนลองเอาไปทำค่ะเพราะว่าทำเป็นเสิร์ฟเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็หน้าตาน่ารักมากยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองใช้กันดูนะคะคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทางเวิร์คพอยท์ทีวีหมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มแบบเรียกได้ว่าเด็กๆทุกคนนะฮะหรือโตๆกันแล้วเนี่ยก็ชื่นชอบแน่นอนนะครับนั่นก็คือเมนูวานิลามิลช์เชคครับช่วงทุเรียนออก1ปีมีครั้งเดียวโอ้ยใครที่เขาชอบรับประทานนะคะถ้าเขาไม่ได้ทานแล้วเขาอยู่ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันนอกฤดูกาลเกิดอยากจะรับประทานขึ้นมาทุเรียนนิดเดียวก็มีความหมายคุณผู้ชมคะเอามาทำเค้กตำรับนี้นะคะหายคิดถึงทุเรียนค่ะคุณผู้ชมเมนูของเราเกี่ยวข้องกับสังขยาเพราะว่าเมนูของเรามีชื่อว่า Coffee Kaya Layer Cake with Crumbs